ท่านราชาสมศรีขอสารภาพว่าคำกล่าวหาทั้งหมดที่มาแชลกล่าวนั้นมันเป็นความจริงด้วยหม่อมฉันอยากจะฆ่าท่านหม่อมฉันเลยวางระเบิดไว้ที่การแข่งขันน้องพี่พี่สมาข้าไม่คิดว่าพี่จะทำอะไรแบบนี้เป็นคนขี้ขลาดอย่างนี้นี่ไม่นานก็ยอมแพ้แล้วเหรอไม่เลยน้องพี่จะพี่หาทางเลือกอื่นเพื่อช่วยเจ้าไม่ได้พี่คิดอะไรอยู่ด้วยการยอมรับข้อเก่าหาลวงพวกนี้น่ะเหรอคิดว่าสถานการณ์มันจะเปลี่ยนเหรอมันไม่มีอะไรเปลี่ยนหรอกนะแต่ว่าใช่ข้าจะเสียพี่ชายของตัวเองไปยังไงล่ะแล้วยังไงล่ะยังน้อยวิญญาณของข้าก็จะสงบนะที่ได้รู้ว่าชีวิตการแต่งงานของน้องสาวข้าจะไม่จบลงและข้าคงจะให้อภัยตัวเองข้าทำไม่ได้หรอกนี่เป็นสิ่งที่พี่ต้องการเหรอไม่น้องพี่ข้าอยากจะให้เจ้ามีความสุขงั้นสัญญาสิว่าพี่จะไม่ทำแบบนี้ไม่ข้าจะไม่ยอมให้พี่ยอมรับข้อหาเท็จปล่อยนะปล่อยจากที่นี่เดี๋ยวจะมีคนมาเห็นข้าขออนุญาตท่านราชาแล้วสัญญาว่าพี่จะไม่ไปจากที่นี่ก็ได้พี่สัญญาแต่เจ้าไปจากที่นี่ก่อนไม่พี่ข้าจะปล่อยพี่ไปจากที่นี่ข้าจะไม่ยอมให้อะไรมาทำร้ายสามีและพี่ชายของข้าถ้าข้าตายข้าก็ยอมไม่พี่สัมมาพี่ไม่เชื่อใจน้องสาวตัวเองเหรอข้าเชื่อเจ้ามากกว่าตัวเองงั้นก็เชื่อใจในท้องสาวคนนี้ได้เลยเจ้ามาที่นี่เพื่อมาหาพี่ชายเจ้าสินะลักษมีไปไม่คันติกูรู้คืนนี้เจ้าจะต้องมาหาเราก่อนคืนนี้มาแชลจะพลิกเกมให้ดูท่านราชาเกิดอะไรขึ้นคือว่ามีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นในคุกของเราแล้วว่าไงนะท่านราชานี่ไม่ยุติธรรมเลยนะท่านขังเขาเอาไว้แล้วฆ่าเขาทำไมกันล่ะบอกมานะว่าเขาไปทำอะไรผิดอ่ะท่านราชาเขาไปทำอะไรให้ท่านน่ะท่านราชาคนคุกทุกคนตายหมดแต่ยกเว้นอยู่คนเดียวที่ไม่ตายพะยะค่ะอะไรกันเนี่ยสมศรีพะยะค่ะหม่อมฉันได้เจอกับจดหมายฉบับนี้พะยะค่ะ
วันตีกุรุไอ้พวกชั่วถ้าแกกล้าก็แกมัดข้าสิแกมัดข้าสิข้าทำแน่เราทำแน่นอนเจ้าขอพรพระเจ้าไว้ได้เลยขอว่าให้น้องสาวเจ้ามาช่วยเจ้ายังไงเล่าเจ้าจะทำอะไรก็แล้วแต่ไม่มีทางที่เจ้าจะแตะต้องน้องข้าได้เห็นไหมล่ะท่านจากแผนที่เราทำบอกได้เลยว่าครันติกูรู้มาแน่ถ้าเจ้าไม่ขอพระเจ้าแล้วก็เราจะขอให้เจ้าเองโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้าครันติกูรู้อยู่ไหนบอกให้นางรีบมาสิพี่ชายนางรออยู่พี่สาวมาไม่พี่สาวมาเจ้ามั่นใจได้ยังไงว่านางจะมาช่วยสามาสิงห์เหรอข้าจัดการทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วปล่อยข้าตอนนี้น้องสาวเจ้าจะมาช่วยเจ้าข้าจะรอเจ้าในคุกของข้าครันติกูรูหรือราชินีลักษมีใบเยี่ยมเยี่ยมมากมาแชวเยี่ยมเลยแสดงว่าจะทำแบบนี้เพื่อที่จะใส่ร้ายข้างั้นเหรอชีวิตเจ้าแน่มาจ้ะไม่มีทางเอาจริงๆนะนางจะไม่มาเชื่อข้านางมาแน่เกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรโอ้พระเจ้าสามสิงข้าคิดว่าเจ้าเนี่ยน่าจะไม่ได้หลับทั้งคืนแต่ก็ยังจับน้องสาวข้าไม่ได้ใช่ไหมแกน้าอยู่ไหนท่านราชาตามคำสั่งของท่านคันตรีกูรูจะมาปรากฏตัวต่อหน้าศาลอย่างแน่นอนแต่ข้าขออย่างหนึ่งตอนนั้นข้าขอให้มาแชวมาปรากฏตัวด้วยจากคันตรีกูรูผู้หวังดี
ครั้งที่กูดูให้นางมาทันติกูรู้นางเป็นต้นเหตุในการฆ่าคนในคุกนางไม่มาหรอกใช่คนซื่อสัตย์ไม่ชนะคนโกหกเสมอนางจะฆ่าเราทำไมนางเป็นคนยกเลิกภาษีให้กับเรานะข้าว่า มันเป็นแผนร้ายของใครแน่นอนนั่นแหละข้าว่านางเนี่ยถูกกล่าวหาคดีร้ายแรงมาดูกันว่าราชาจะลงโทษนางยังไงนางจะมาช่วยซามาสิงและนางเนี่ยก็จะถูกแขวนคอข้อหาฆาตกรรมข้าจะไปศาลนะมาเร็วเข้าไปแล้วรีบซื้อของเร็วเข้าไปเร็วเข้าไป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 โอ้พระเจ้าครันติกูรู้ในศาลเหรอใช่ทุกคนรู้ดีแล้วเจ้ากังวลทำไมกันท่านราชินีแสดงว่าท่านคือครันติกูรู้ใช่แล้วไว้ข้าจะเล่าให้ฟังทีหลังนะช่วยข้าก่อนสิท่านราชากับสักคุบายกำลังตามหาข้าอยู่ถ้าอย่างนั้นท่านเข้าไปในห้องน้ำก่อนนะพี่คะข้าน่าจะจัดการที่เหลือเองโอ้พระเจ้าเกิดอะไรขึ้นนะคันตรีกูรู้น้องสาวข้ากำลังถูกใส่ร้ายว่าข้าใครคนไปมากมายในขณะที่กำลังพยายามปล่อยตัวสมสิงแล้ววันนี้นางจะมาที่ศาลไม่ได้นะพระเจ้าอย่าให้นางเปิดเผยตัวตนคือคันตรีกูรู้นะคิดอะไรอยู่เจ้านะไม่มีอะไรกูดาบัสรีบไปกันไม่ใช่เวลาที่จะมาคุยไร้สาระนะเราต้องลงมือแล้วเร็วๆเข้าถ้าจะบอกท่านราชาว่าข้านี่แหละคือคารันตีกูรูมนูท่านจะทำโทษข้าไม่นะท่านราชินีพระเจ้าอย่าทำอะไรแบบนั้นเลยนะมันถูกต้องแล้วล่ะไม่อย่างนั้นก็ไม่การตัดสินใจของท่านน่ะไม่ถูกต้องจันซีนั้นต้องการคนอย่างครันตรีกูรูนะครันตรีกูรูได้ให้ความกล้ากับประชาชนกล้าที่จะต่อต้านกับความชั่วร้ายชีวิตของท่านไม่ใช่ของท่านแล้วนะชีวิตของท่านน่ะเป็นของจันซีและทุกคนต้องการครันตรีกูรูใช่มนูมูติพูดถูกถ้าเจ้าบอกราชาตัวตนของครันตรีกูรูก็จะจบลงคิดดีๆสิลูกพระเจ้าเทพเจ้าหลายท่านได้พร้อมตัวเพื่อปราบมารร้ายพระเจ้าแห่งไกรราชพระศิวะได้พร้อมตัวเพื่อปราบมารร้ายลูกพ่อไม่ได้ผลักดันให้เจ้าโกหกแต่พ่อห้ามเจ้าไม่ให้เจ้าเปิดเผยความจริงแค่สักพักเท่านั้นไม่งั้นมันจะส่งผลกับชีวิตคู่ของเจ้าทั้งสองคนเลยท่านพ่อท่านพ่อต้องการให้ข้าทิ้งพี่ซามาเหรอทั้งที่เขาช่วยข้าไว้หลายครั้งเนี่ยนะไม่ท่านพ่อไม่ข้าจะไม่ทำแบบนั้นฟังนะลูกท่านพ่อถ้าข้าไม่ไปที่ศาลแล้วก็มานิคานิคาของท่านจะตายไปกับครันตีกูรูมานูท่านพ่อข้าจะไปให้พรแก่ข้าด้วยไม่ให้พรมนูของท่านหน่อยเหรดีเลย
คันติกุรุจะมาปรากฏตัวต่อหน้าราชานางทำให้งานข้าง่ายขึ้นเยอะเลยไม่ข้าคิดว่าเจ้าคิดผิดแล้วล่ะมาเชลหมายความว่าไงนางตั้งเงื่อนไขว่าเจ้าเนี่ยจะต้องไปปรากฏตัวต่อหน้าท่านราชาด้วยแล้วยังไงล่ะต่อให้นางไม่ตั้งเงื่อนไขข้าก็จะไปอยู่แล้วและตอนนั้นเจ้าไปที่นั่นคันตริกุรุก็จะมาปล่อยตัวเจ้าซัมมาสิงออกไปไงตอนที่เจ้าไม่อยู่นี่แหละแผนของนางตอนนี้น้องข้ากำลังเอาชีวิตผู้มาเสี่ยงเพื่อข้าตัวตนของนายจะถูกเปิดเผยต่อหน้าศาลไม่นะพระเจ้าช่วยนางด้วยไม่ต้องห่วงท่านข้าจะเปิดเผยตัวตนของครันติกูรู้อย่างแน่นอนเราจะต้องตื่นตัวไว้นะมาเชลพระเจ้าได้โปรดช่วยน้องสาวของข้าด้วยเถอะพระเจ้าช่วยข้าด้วยวันนี้ข้าไม่ได้มาเพื่อตัวของข้าเองหรอกนะแต่ว่ามาเพื่อที่จะช่วยรักษาหน้าของน้องสาวข้านางกำลังจะเสื่อมเสียพระเจ้าช่วยนางด้วยขอปฏิหาริย์ให้ข้าด้วยนะหนูจะซื้ออะไรก็รีบซื้ออย่าช้านักหลักข้าจะต้องไปฟังการว่าความเดี๋ยวก่อนสิลูกอันนี้จันคารีข้าจะกำลังขนาดข้อมือเจ้าแล้วนะนี่มานี่จันคารีมาวัดขนาดมือหน่อยสินางยืนอยู่ตรงนั้นที่ร้านต่างหูข้าจะให้สิ่งที่นางต้องการจันคารีเจ้าหูหลวกเหรอจันคารีถ้าเจ้าไม่มาเราไปแล้วนะไม่อยากจะไปศาลหรือไงเล่าจะรู้ว่าคันติกูรู้จะไปที่ศาลน่ะข้ารู้แล้วข้าจะไปเมื่อพวกสาวๆพวกนี้ซื้อของเสร็จเร็วๆเข้าทุกคนกำลังจะไปแล้วนะใช่เราเกือบเสร็จแล้วล่ะเจ้าจะไปไหมเนี่ยเราจะไปแล้วนะท่านราชาตามที่สั่งไว้ตอนนี้เหล่าทหารล้อมวังไว้หมดแล้วและได้มีการแต่งตั้งสายลับด้วยพระเยค่ะทันทีที่คันติกูรู้มาระกุนาเจ้าเชื่อว่าฆาตกรอย่างนางจะมาอย่างนั้นเหรอฆาตกรที่ฆ่าคนอย่างเลือดเย็นข้าไม่เชื่อเลยว่ามันจะมาไม่มีทางอย่างแน่นอนข้าไปวัดละท่านราชินีล่ะท่านออกไปข้างนอกไปที่ศาลพระเจ้าช่วยด้วยนี่ฟังนะจะเห็นราชินีไหมข้าหาท่านตั้งนานแล้วนะแต่ว่ายังหาไม่เจอเลยไม่ข้าไม่เห็นราชินีเลยนางมาทำอะไรที่นี่นะนางไม่มาที่นี่แน่ถ้าไม่ใช่เรื่องใหญ่แน่นอนว่านางจะมาบอกอะไรสำคัญกับราชินีราชินีเจ้าใช่เจ้ามาเพื่อทำพิธีเลยข้าทำพิธีไปแล้วข้าอยากจะบอกบางอย่างกับท่านว่ามาข้าคิดว่าครันติกูรูจะมาที่ศาลนี้แน่ท่านไม่ต้องห่วงนะท่านราชาเจ้าไม่ต้องคิดหรอกนะคนไร้เมตตาแบบนั้นไม่มีทางที่จะเชื่อใจเขาได้เลยถ้านางมาข้าจะลงโทษให้สาสมเจ้าจะต้องไปที่ศาลด้วยเข้าใจหรือเปล่า
ได้ยินที่ข้าพูดไหมราชินีเพคะข้าต้องไปที่นั่นเกิดอะไรขึ้นเจ้าดูไม่สบายใจเลยท่านราชาเมื่อท่านเคารพใครสักคนเราก็อยากจะได้พรจากคนคนนั้นท่านคิดว่ายังไงล่ะท่านราชาข้าไม่เข้าใจเลยราชินีท่านราชาถ้าในอนาคตท่านรู้สึกว่าการกระทำของข้าทำให้ท่านเสียชื่อเสียงล่ะก็ขอให้ท่านรู้ไว้ว่าข้าทำเพื่อท่านแล้วก็อาณาจักรด้วยข้าตั้งใจที่จะทำแบบนั้นนะท่านราชาราชินีข้ายังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าเจ้าหมายถึงอะไรท่านราชาการกระทำของข้านั้นจะเพิ่มเกียรติให้ท่านอยู่เสมอและจันทรีเช่นกันได้โปรดให้พรแก่ข้าด้วยวันนี้ข้าเปิดเผยตัวเองต่อหน้าทุกคนข้าหวังว่าท่านจะเข้าใจข้าและให้อภัยข้าไม่มีท่านข้าคงอยู่ไม่ได้ท่านราชาไม่ให้พรลักษมีใบหน่อยเหรอ